ันนี้มาดามเมาส์จะมาแชร์เทคนิคการทำที่ล้างแปรงแต่งหน้าแบบ DIY ทำได้ที่เองที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันล้างแปรงแต่งหน้าของมาดามเมาส์ด้วยมันเยอะหาอุปกรณ์ทุ่นแรงกันหน่อยนึงแต่ขี้เกียจออกไปซื้อทำเองดีกว่าเนาะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ตัวแรกก็คือตัวนี้เป็นกาวกาวร้อนนะคะเป็นกาวร้อนแท่งๆแบบนี้ก็ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านเครื่องเขียนก็จะมีก็เอามาใช้ไม่เกิน10อันหรอกอย่างที่2ก็คือปืนกาวนะปืนกาวก็ซื้อมาแบบที่มีไอ้นี่มีแบบสวิตช์เปิดปิดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เปิดปิดไม่ได้อะพบว่าบางทีมันระเบิดตอนทำ DIY ดอกไม้กระดาษเนี่ยคือโดนไปแล้วครั้งนึงฉะนั้นแนะนำเป็นแบบมีสวิตช์เปิดปิดดีกว่าเนาะอันต่อไปก็คือแผ่นที่เราจะเอาตัวกาวร้อนหยอดลงไปให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเพื่อจะเอาขนแปรงอ่ะไปฝนนั่นเองนะคะก็หาอะไรที่มันอยู่ในบ้านก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างมาดามเมาส์มีแผ่นอะคริลิกก็เอาแผ่นอะคริลิกตัวนี้มาก็ได้หรือจะเป็นกล่องขนมอย่างเงี้ยมันเหลือนะคะมาดามเมาส์ก็จะแบบถอดเอากล่องฝากล่องมาแล้วก็ใช้ฝากล่องมาอย่างเงี้ยส่วนวิธีการทำจะทำยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเริ่มทำเลยนะเป็นแบบไอ้นี่ก็ได้เป็นลายหยากๆลายแบบตรงเป็นจุดได้หมดนะคะที่สำคัญก็คือแบบว่าต้องทำให้มันอย่าห่างกันมากนะคะเพราะว่าบางทีเราฝนแปลงอะโปะแปลงมันมีขนาดเล็กหัวแบบพื้นที่ของหัวมันอะไม่ใช่ไม่ได้แบบตึ๊บลงไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไอตัวจุดๆดอทๆมันห่างกันนะมันก็แบบว่าไม่ทั่วถึงนะคะเราก็ต้องมีความต้องมูฟหลายครั้งอีกพูดถึงการล้างแปลงนะแปลงอะเป็นอะไรที่เวลาล้างต้องระวังแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดล้างไปโดนกาวที่คอแปลงมันจะทำให้ขนแปลงหลุดค่ะแต่จริงๆมันเลี่ยงยากนะเอาเป็นว่าอย่าให้น้ำไปแช่ตรงคอแปลงเยอะหรือนานแล้วกันเนาะเว้ยเสร็จแล้วอันนี้ของดิฉันค่ะแล้วก็อันนี้ของตั้มทำมาจากฝากล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่หาได้ในครัวนะคะเป็นปะศิลปะมันมีความเป็นแบบเฮ้ยวินเซนต์แวนโกะแล้วเว้ยดูของตั้มเลยนี่ของฉันนี่แม่งไม่มีเล็บอะไรทั้งสิ้นอยากทำอะไรก็ทำวิธีใช้ง่ายๆก็คือเนี่ยจุ่มลงไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็จุ่มในนี้ลงไปค่ะแล้วก็ชุบไม่แล้วก็ฝนค่ะเห็นป่ะพอฝนปุ๊บมันก็จะแบบซอกซอนได้ถึงทั่วๆกับแปรงนะคะสองน้ำที่สองค่ะแปรวๆใช่ไหมสะอาดสะอาดเอี่ยมอ่องมันยองใยค่ะจริงๆแปรงขนแปรงที่ดีนะเวลาล้างอ่ะมันจะคืนตัวเห็นป่ะง่ายๆไม่มีอย่างยากแล้วเราก็เอามาวางไว้นะคะเคล็ดลับการล้างแปรงอีกอย่างนึงก็คือเวลาวางไว้อ่ะอย่าเอาตัวหัวแปรงอ่ะต่ำกว่าตัวด้ามแปรงน้ำก็จะไหลลงมาที่คอแปรงค่ะแล้วมันก็จะละลายกาวขนมันจะหลุดนะคะก็พยายามวางอย่างนี้ให้ลงมานะคะเนี่ยแค่นี้เองนะคะการทำ DIY ที่ล้างแปรงง่ายๆทำได้ที่บ้านหาของที่อยู่ในบ้านมาใช้ได้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อีแม่ชื่นใจเช่นเดิมนะคะก็มา Subscribe เป็น Family เดียวกันได้ที่ youtube.com/beautymousy นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือไปถามกันได้ที่ facebook.com/beautymousy นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบงานเขียนก็สามารถเข้าไปดูแบบเป็นบทความกันได้ที่ www.beautymousy.com นั่นเองค่ะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยแหละเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะร้านต่ออีกเป็นกรุ๊ปเลย